ดีครับสำหรับใครที่ติดตามพี่หามาโดยตลอดเนี่ยนะครับทั้งบน Facebook Fanpage ใน tohow.com ใน YouTube เนี่ยนะครับก็จะคงเคยผ่านตาเวลาที่พี่หาสอนตัวโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom นะครับเพราะพี่หาสอนมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับทำเป็นตอนขึ้นอยู่บน YouTube นะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือพี่หาวเนี่ยเปิดสอนนะครับเปิดสอนตัวรอ Lightroom นะครับที่บ้านก็สอนมาเป็น100คลาสละแต่ช่วงหลังๆเนี่ยพี่หาวไม่ค่อยมีเวลาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออายุเริ่มเยอะนะครับการยืนสอน 8-9 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เหมือนกับสุขภาพไม่ค่อยอำนวยนะครับก็เลยว่างเว้นการสอนไปค่อนข้างนานละนะครับแต่ก็ยังมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะเปิดสอนนะครับพี่หาวก็อยากจะสอนนะแต่อย่างที่บอกคือมันติดเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องการยืนสอนนานๆพี่เอาก็เลยว่าอย่างนี้เราทำเป็น DVD มาเลยดีกว่านะเอาไปดูที่บ้านแล้วก็ทำเหมือนกับที่สอนที่บ้านด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในส่วนที่ไม่สามารถสอนที่บ้านได้เพราะมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับพี่เอาก็เลยทำ DVD ออกมา2ชุดตอนนี้นะครับก็คือชุด Lightroom Workflow กับ Develop ตัว Workflow เนี่ยมีแผ่นนึงนะครับแล้วก็ตัว Develop มี2แผ่นซึ่งทั้งสองส่วนนี้นะครับเป็น Lightroom ที่พี่หาวตั้งใจทำมากนะครับเป็นทิวทอเรียลที่พี่หาวตั้งใจทำมากวางหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนในนี้นะครับมาค่อนข้างนานนะเป็นปีนะครับเป็นปีว่าจะทำไงอธิบายง่ายๆแล้วก็อยากให้มันเป็น DVD ที่แปลกๆคือเริ่มต้นตั้งแต่เบสิกพื้นฐานเลยนะครับจนถึง advance คืออยู่ใน2ชุดเนี้ยรวมกันนะครับคนที่เป็นไม่เป็นเลยมาดูก็ดูได้หรือคนที่เป็น advance แล้วเนี่ยมาดูก็ดูได้นะครับเพราะว่ามันสามารถนำไปใช้งานในการประกอบอาชีพได้เลยอย่างนั้นนะครับพี่หาวก็ตั้งใจทำมากแล้วก็แบบว่าเต็มที่กับชุดนี้นะครับนั่งโอ้วางแผนรื้อแล้วรื้ออีกนั่งทำไปรื้อไปอะไรเนี่ยนะครับใช้เวลานานก็สำเร็จมานะครับ2ชุดนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันนะครับชุดแรกที่เป็น workflow เนี่ยนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของช่างภาพนะครับพี่หาวจะอธิบายให้เห็นนะครับว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมันต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็แนะนำว่า Lightroom เนี่ยมันมาช่วยเราได้ยังไงนะครับมาช่วยเราได้ยังไงในส่วนนี้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยหลายคนส่วนใหญ่ละเลยนะครับละเลยทีนี้มันเลยทำให้เวลาทำงานเนี่ยมันเหนื่อยมากเกินความจำเป็นนะครับนะเพราะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับเราถ่ายรูปมา900รูปเราจะเลือกให้เหลือ20รูปเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะแล้วก็การจัดเก็บอีกทำโฟลเดอร์การทำแคตตาล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับการคอมเพร์การให้เรตติ้งการให้คีย์เวิร์ดอะไรพวกเนี้ยมันมีผลกับเราในอนาคตทั้งนั้นนะครับแล้วก็สามารถทำให้งานสะดวกรวดเร็วอย่างที่บอกถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้นะครับงานมันจะง่ายนะครับเหมือนกับที่พี่หาวทำเนี่ยพี่หาวเอาประสบการณ์ที่พี่หาวทำเนี่ยนะครับใส่ลงไปตรงนี้คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่หาวไม่ได้อธิบายแบบ1 2 3 4 5เป็นขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับพี่หาวจะพยายามรวบรวมความคิดก่อนแล้วก็อธิบายให้มันออกมาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับลักษณะการทำงานได้เลยเหมือนกับย่อยให้แล้วนะครับไปดูก็ใช้งานได้ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่พี่หาวทำเนี่ยก็คือพี่เอาสามารถถ่ายงานลูกค้านะครับไปถ่ายงานอะไรอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวเองอย่างเช่น2ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำทุกอย่างแล้วก็โปรเซสแล้วก็ออกเป็นflat dice ไปให้ลูกค้าได้นะครับซึ่งตรงนี้พี่เอาก็จะมาสอนนะครับก็จะอธิบายเนี่ยนะว่าอย่างนี้แล้วก็ไปย่อยกันนะครับไปรวบรวมสรุปให้เป็นลักษณะงานของตัวเองได้นะครับตรงนี้สำคัญนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกหลายๆคนมองไม่เห็นมันนะอันนี้คือหัวใจนะอันนี้พี่หาบอกก่อนนะครับส่วนที่2นะครับอันนี้อีก2แผ่นนะครับอันนี้ที่มันมี2แผ่นเพราะมันเนื้อหามันเยอะมากนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง process ล้วนๆเลยนะครับนะเป็นการใช้ Lightroom ในโมดูลตัว develop นะครับพี่หาก็จะสอนอธิบายทั้งtool เครื่องมือต่างๆนะแต่การจะหยิบเครื่องมือมาแต่ละ tool เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานก่อนนะครับมีพื้นฐานตั้งแต่ raw file มีพื้นฐานตั้งแต่
รอไฟล์ภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับไฟล์ภาพแต่ละอย่างมันแตกต่างกันยังไงหรืออะไรยังไงนะครับพี่อ๋อมพยายามแทรกลงไปเยอะแยะมากมายแล้วในแต่ละทูเนี่ยพี่อ๋อมก็ลงลึกนะครับลงลึกในเรื่องที่สำคัญเนี่ยพี่อ๋อมพยายามแกะออกมานะครับแล้วก็บอกว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้มันมีเหตุผลอะไรนะครับแล้วทูตัวเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างถ้าเอาไปใช้กับรูปแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้จะไล่เรียงมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คุยในเรื่องของการปริ้นภาพด้วยบางส่วนนะครับคุยเรื่อง color management แต่แบบคุยแบบง่ายๆนะไม่ได้แบบว่าอุ้ยลึกลับซับซ้อนอะไรนะครับให้เห็นนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเนื้อหาที่เยอะมากนะเนื้อหาที่เยอะมากอีกอย่างหนึ่งที่ DVD 2ชุดนี้มีนะครับก็คือตัวอย่างชัดเจนตัวอย่างชัดเจนมากนะครับอย่างยิงพวกเรื่องไว้บลงไว้บลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างคัดมาอย่างดีนะครับจากรูปในสต็อกที่พี่หาวมีเยอะแยะมากมายเนี่ยโอ้โหนั่งเลือกแค่มาเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องเหนื่อยอย่างนึงแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะแตกต่างจากการเรียนรู้ทั่วๆไปที่บางทีตัวอย่างไม่ชัดเจนหรืออะไรอย่างนี้มันก็ทำให้มองไม่เห็นภาพนะครับอันนี้ก็เหมือนกับ DVD ทุกชุดที่พี่หาวทำมานะครับคือพยายามเลือกตัวอย่างให้ดีที่สุดทีนี้มันยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ออกมาก่อนหน้าคือ before and after หลายคนถามบอกว่าเอ๊ะไล่ develop หรือว่าไอ้สองตัวนี้มันจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะครับ before and after เนี่ยมันเป็นการนำรูปมาแล้วก็มา process ให้ดูทีละรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียบเรียงความคิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนสองชุดนี้อันนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับดูสองชุดนี้ไปแล้วเราไปนั่นแต่กลายเป็นว่าพี่หาไปทำซะก่อนนะแต่ว่าก็หลายๆคนก็ชอบนะครับคนที่มีพื้นฐานบ้างอะไรบ้างไปดูชุดนั้นก็จะดูรู้เรื่องนะแต่ว่าบางคนที่ไม่มีลำดับแนวความคิดมาตั้งแต่ตั้งต้นเนี่ยบางทีดูตรงนั้นมันจะกระโดดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับใครดูนั้นก่อนก็ย้อนกลับมาดูอันนี้หรือใครยังไม่มีอันนั้นเอาดู2อันนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปดูอันนั้นก็จะยิ่งโอ้โหรู้เรื่องเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้พี่หาวทำตั้งใจทำมากนะครับเรียกว่าสอนคงไม่ได้สอนละนะครับสำหรับตัวหล่อไลท์รูมที่บ้านนะครับก็อันเนี้ยทำเอามาให้ฝากเอาไว้ในวงการเลยนะครับว่ามีอันเนี้ยดีๆแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับพี่เอ๋ทำชุดนี้เนี่ยก็ถ้ามีคนสนับสนุนพี่เอ๋เยอะๆนะครับเยอะๆนะพี่เอ๋ก็อยากจะทำอะไรออกมาให้มันต่อเนื่องนะครับจริงๆอยากจะทำคลิปแทบจะทุกวันเลยนะขึ้นบน YouTube แต่บางทีมันติดเรื่องว่าเราก็ต้องทำงานอื่นอะไรอย่างเงี้ยเอามาจุนเจือเอามาใช้หนี้ใช้สินโอ้โหเยอะแยะที่จะต้องทำงานเนี่ยนะทำงานทีนี้เวลามันก็ไม่นั่นจริงๆอยากจะทำ DVD อย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขายไปได้ตังมาก็เอามาพัฒนาระบบซิสเต็มที่เราใช้งานอยู่นะครับก็ทำให้สามารถทำงานต่อเนื่องออกมาเผยแพร่ให้ดูกันแบบสบายๆได้นะครับอันนี้พี่หาวฝากไว้นะครับฝากไว้นะถ้ายังไงเนี่ยฝากสนับสนุนพี่หาวด้วยนะครับนี่ขอแบบจากใจเลยนะอยากให้ซื้อเยอะๆนะครับซื้อเยอะๆพี่หาวก็จะได้มีตังเยอะๆนะครับแล้วก็เอามาพัฒนาระบบนู่นระบบนี่แล้วก็เอามาคืนให้อย่างที่เห็นนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ www.twohowshop.com นะครับอันนี้พี่หาวจะส่งทางไปรษณีย์ก่อนนะครับแต่ส่วนของร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวพี่หาวขอดูอีกทีว่าจะมีร้านไหนบ้างนะครับที่เขาติดต่อมาแล้วก็จะนำไปวางนะครับแล้วก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีก็ถ้าไปเจอที่ไหนก็ฝากแล้วกันนะครับก็จะซื้อตรงนั้นก็ได้นะส่วนร้านค้าที่สนใจที่จะนำไปวางจำหน่ายนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับพี่หาวก็ยินดีนะครับก็ติดต่อมาที่พี่หาวโดยตรงผ่านทางแฟนเพจก็ได้ผ่านทางทัวร์ช็อปก็ได้ในนั้นจะมีอีเมลอยู่นะโอเคครับก็กว่าจะเสร็จชุดนี้ได้ก็อย่างที่บอกนะครับนานมากนะฝากไว้ละกันนะครับไหนๆก็ไหนๆละนะครับสวัสดีครับ